ย้อนไม่รู้นี่ครับ Dream World นะฮะแหล่งท่องเที่ยวของคนวัยทีนที่เรานักแสดงในละครสะพายเจ้าสัวตั้งแต่พระเอกตุ้ยเกียรติกมลลาธาเบนพรชิตาออฟสุพนัทแท็กทีมมาเที่ยวเมื่อลูกชายเจ้าสัวอยากต้อนรับสะพายบ้านนาและครอบครัวทั้งพ่อและแม่นาโย่งเชิญยิ้มนาหยาและน้องออฟซึ่งเห็นแต่ละคนฟิตกันเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตทั้งร้องทั้งเต้นรับพวงมาลัยแบงก์กันทั่วประเทศแต่พอถึงเวลาต้องมาเล่นเสียวกันแบบสารพัดเครื่องเล่นแบบลอยฟ้าตีลังกาม้วนๆเนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยดูไม่จืดเลยครับเนี่ยจากภาพที่เห็นนะฮะโดยเฉพาะน้องเล็กยังหนุ่มออฟถึงกับเป็นลมของจริงแต่ก่อนจะล้มเนี่ยยังมีสปิริตต่อปากต่อคำกับพระเอกตุ้ยตามบทจนสำเร็จภารกิจของตัวเองนะครับในขณะที่นาโย่งรอดตัวไม่ต้องขึ้นไปเสียวกับลูกๆหลานๆนะฮะทั้งนั้นที่นางเอกเบนซ์บอกว่าพ่ออยากจะขึ้นเหลือเกินครับดูสิฮะออฟเป็นลมครับอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรขึ้นเนี่ยไปไหนมาออนแอร์เหรอใครออนแอร์ไปไหนมาไปพักผ่อนเมื่อกี้มีแฟนคลับซื้อน้ำมาฝากไงเดี๋ยวนั่งเล่นนี่ยาดมหรือยาหอมเนี่ยหึงไม่ปกติชอบครับแต่ว่าพอเวลาขึ้นไปแล้วมันลืมหายใจอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้กลัวนะแต่ไม่เหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนมันลืมหายใจ เขาบอกว่าเข้าเช้าเข้าเที่ยงให้อัดจะเยอะไงเมื่อกี้ก่อนมาเองอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเองอัดซะเยอะเลยอันน่ะเดี๋ยวพี่รูปให้โอ้ยฮะรูปลงนี่เป็นคนแบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะตั้งแต่เด็กๆกับเพียงแต่ว่ามันก็โอเคแต่ว่าถ้าให้เล่นอีกถามว่าเอาไหมขอคิดดูก่อนมันเป็นไดอะล็อกที่แต่งเองครับฉากนี้ถึงมีอะไรเราก็คงไม่พูดนะฮะอารมณ์นี้หมุนติ้วทั้งกระดาษนั้นจำชื่อนางเอกอย่างเดียวฮะอย่างอื่นไม่พูดอะไรแล้วฮะนะคุณฟ้าทุกซีนที่เราเล่นกันนะครับแสดงไปก็เต็มที่เลยสนุกมากๆครับสะพายเจ้าสัว